ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมืองเราเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองที่เติบโตและใช้ชีวิตอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นทีมงานผลิตสารคดีเล็กๆแต่เปี่ยมไปด้วยความคิดความฝันสิ่งที่อยากบอกเล่าเรื่องราวจากบ้านของเราจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผมบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่ได้เห็นแง่งามของเรื่องเล่าในบ้านของเราที่นี่บ้านเราตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรักยาวขึ้นมาจรดลำแม่น้ำมูลนี่คือดินแดนที่ถูกขนานนามว่าอีสานใต้มีผู้คนมากมายอาศัยอยู่ร่วมกันมานานนับพันปีเห็นได้จากเมืองโบราณปราสาทหินที่กระจายรายล้อมไปทั่วบริเวณผู้คนในเขตอีสานใต้มีหลายเผ่าพันธุ์ทั้งกุยเขมรลาวไทยและอื่นๆที่นี่จึงเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดดเด่นทั้งภาษาการแต่งกายประเพณีรวมทั้งกันตรึมเสียงดนตรีแห่งท่วงทำนองของชีวิตที่บ่งบอกถึงความเป็นอีสานใต้ซึ่งหากนำมาใช้ในงานอวะมงคลก็จะเล่นเป็นจังหวะช้าแต่ถ้าเป็นงานรื่นเริงก็จะใช้จังหวะเร็วในการประกอบพิธีกรรมเสียงซอตั้งแต่เกิดมาก็คือได้ยินเสียงซอเลยก็คือชอบเลยเสียงซอคือเสียงซอกันตรึมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในทําให้ผมอยากเล่นกันตรึมพออายุ15มีโอกาสได้พบกับอาจารย์ท่านหนึ่งแกชักชวนเข้าวงการคือเข้าเรียนเกี่ยวกับศิลปะพื้นบ้านกันตรึมก็เลยได้เข้าไปเรียนกับศิลปะพื้นบ้านเลยเป็นซอตอนแรกก็เล่นซอมาก่อนเล่นซอจบก็เรียนต่ออย่างอื่นคือเรียนจบม.3ก็มีโอกาสได้ไปเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งสอนซอซึ่งแกเก่งมากในเรื่องซอเรื่องดนตรีพื้นบ้านเรียนจบพอไปเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งก็เรียนได้ม.4ครึ่งก็ชอบในด้านดนตรีมากกว่าก็เลยออกจากโรงเรียนมาไม่เรียนก็ไปเล่นดนตรีเล่นกันตรึมเป็นซอคือสมัยดั้งเดิมแต่ก่อนเขาไม่ได้ใช้โน้ตใช้เล่นในการต่อเพลงตัวต่อเพลงเอาไม่มีโน้ตนะครับใช้อาศัยว่าจำเสียงเอาคือความที่เราชอบในส่วนดนตรีผู้นี้อยู่แล้วความรู้สึกในการเล่นตัวนี้ก็คือให้เล่นทีไรก็มีความสุขนะฮะคือได้เล่นดนตรีพวกนี้จากความชื่นชอบส่วนตัวนั่นเป็นพลังสำคัญให้เขากลับมาขยายความฝันไปยังน้องๆเยาวชนในหมู่บ้านที่สนใจได้รวมกลุ่มกันเรียนรู้อย่างสนุกสนานกับเสียงกันตรึมเริ่มสนใจกันตรึมตั้งแต่ตอนไหนทำไมถึงอันเนี้ยทำไมถึงสนใจเพราะว่าชอบเห็นพี่เล่นก็อยากเล่นตาม
พอตอนอายุ12ขวบพ่อก็พาไปเรียนกับอาจารย์แถวบ้านแล้วพ่อก็ซื้อซองให้ตัวหนึ่งตอนแรกก็ยังเล่นไม่เป็นสักพักมาก็ไปเรียนแล้วก็เล่นเป็นที่นี่บ้านสามเขยตำบลตะจงอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเสมือนห้องเรียนของเด็กๆในชุมชนพวกเขาจะได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนหรือในวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาฝึกซ้อมซ้อมกันตรึมซึ่งหลายคนก็สามารถพัฒนาฝีมือจนออกทำการแสดงได้ครับที่นี่ก็จะเป็นแหล่งรวมของเยาวชนที่มีความสนใจในด้านดนตรีพื้นบ้านกันตรึมหรือศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งสืบสานศิลปะพื้นบ้านเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านของอีสานใต้ก็จะเป็นเด็กหรือวัยรุ่นหรือทุกเพศทุกวัยนะครับที่จะมารวมกันอยู่ที่นี่ก็จะได้ฝึกฝนในเรื่องการรักษาศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้หลังจากเด็กได้ฝึกจนมีความชำนาญพอที่จะออกงานได้แล้วเราก็จะพาเด็กๆเหล่านี้นะฮะออกไปแสดงในสถานที่ต่างๆเวทีต่างๆเช่นงานประเพณีต่างๆนะครับในของหมู่บ้านของตำบลหรือของอำเภอเขาก็จะนำเด็กพวกนี้ไปแสดงเพื่อให้ก่อเกิดรายได้ครับเป็นมีเงินมีทองก่อเกิดรายได้ภายในการระหว่างเรียนถ้ามีความชำนาญเก่งอีกมากขึ้นก็จะพาออกงานตามเวทีต่างๆตามที่เจ้าภาพเขาจ้างก็จะเป็นการก่อรายได้ขึ้นอีกทางหนึ่งนะฮะความเกี่ยวโยงของกันตรึมมีอยู่ในทุกช่วงชีวิตของพวกเราชาวอีสานใต้ผ่านบทขับร้องการไร่รำซึ่งเดิมที่ใช้เครื่องดนตรีเพียงไม่กี่ชิ้นที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์คือกลองชิงฉาบและซอกันตรึมแต่ปัจจุบันมีการประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ฟังและแฟนเพลงกันตรึมโบราณคือมาเป็นกันตรึมประยุกต์คือมันมีเหตุและผลเนื่องจากถ้าเกิดว่าเป็นกันตรึมโบราณแท้ๆในปัจจุบันนี้แล้วก็หาคนจ้างงานมันก็น้อยถอยลงแต่คือเราก็ยังไม่ได้ทิ้งในส่วนของวงดนตรีพื้นบ้านแต่เพียงเราว่าเอามาประยุกต์เข้าด้วยกันเอาดนตรีพื้นบ้านแบบโบราณนี่มาประยุกต์เข้ากับเป็นวงดนตรีประยุกต์เพื่อที่จะไปควบคู่ด้วยกันได้ในเมื่อการเวลาผ่านไปคือวงกันตรึมโบราณนี่คือมันได้ความลดความนิยมน้อยลงทีนี้ก็เลยมีความคิดว่าจะพัฒนาอย่างไรคือจะให้มีงานต่อไปคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบกันตรึมแบบแผนแบบโบราณอย่างนั้นก็คงแบบไม่มีคนจ้างมากเหมือนแต่ก่อนมีแต่ว่ามันไม่เยอะเหมือนแต่ก่อนถ้าเราจะทำยังไงที่จะคิดว่าพัฒนาปรับปรุงเอาวงดนตรีแบบกันตรึมโบราณนี่มาหากินให้มันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากวงดนตรีกันตรึมก็เลยเอาดนตรีกันตรึมโบราณนี้เล่นควบคู่กันคือประยุกต์ครับประยุกต์ขึ้นมาให้มีเวทีแสงสีเสียงมี
นักดนตรีกลองชุดเบสกีตาร์เพื่อที่จะพัฒนาให้มันเป็นการตรึงประยุกต์ขึ้นมามีแดนเซอร์มีโชว์เพื่อจะปรับปรุงการแสดงให้ดีขึ้นเสาไฟฟ้าครับตัวนี้ครับเป็นเสาไฟฟ้าเฉพาะเอาเล่นกันตรึมประยุกต์ถ้าเป็นซอกระบอกซอที่ใช้หนังทำก็ใช้เล่นกับกันตรึมโบราณแต่ปัจจุบันนี้ใช้ตัวนี้แล้วใช้คอนแทคนี่คือเอามาจากดังเดิมก็คือความคิดของมือซอของกันตรึมรกทำไมเขามีความคิดว่าทำไมพินยังใส่ตัวนี้ได้แล้วทำไมกีตาร์เบสยังใส่ตัวนี้ได้แกก็มีความคิดว่าลองเอามาใส่ซอดูแล้วพอเรามาใส่ซอตัวนี้มันก็เป็นเอกลักษณ์คือเป็นซอกันตรึมเป็นซอไฟฟ้าซอกันตรึมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเอาไว้เล่นกันตรึมประยุกต์อย่างเดียวจากท่วงทำนองของชีวิตและงานพิธีกรรมสู่การยกระดับขยายไปยังแฟนเพลงที่กว้างมากขึ้นทำให้ศิลปินกันตรึมต้องปรับตัวอย่างมากไม่เพียงแต่งานโชว์บนเวทีเท่านั้นที่ได้นำกันตรึมมาใช้รถแห่ดนตรีสดที่เปรียบเสมือนคอนเสิร์ตเคลื่อนที่ยังนำเอาเสน่ห์ของจังหวะกันตรึมมาเป็นจุดขายทำให้สามารถดึงดูดความสนใจกับผู้คนรุ่นใหม่จำนวนมากจังหวะเร้าใจของเสียงซอและดนตรีกันตรึมยังถูกนำไปสร้างจุดขายของศิลปินลิเกในพื้นที่อีสานใต้ซึ่งนับเป็นอีกความแปลกใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงได้อย่างมากกันตรึมเริ่มมากับลิเกนี่มาตั้งแต่ตอนไหนกันตรึมนี่เริ่มมาถ้าคณะกล้วยหอมก็เริ่มมาประมาณ10ปีประมาณ10ปีแต่มันมีเก่าแก่กว่านั้นอีกประมาณ30ปีมาแล้วที่เอากันตรึมมาร่วมกันจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือลิเกเป็นของภาคกลางเนาะลิเกของภาคกลางจะใช้ภาษาภาคกลางกระตรึมจะใช้ภาษาเขมรอีสานใต้ทีนี้ก็จุดประสงค์หลักๆเลยคือมันสนุกและอย่างนึงมันเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมของเขมรของอีสานใต้เราทีนี้ลิเกเรานี้ที่มันแปลกกว่าลิเกทุกคณะของกลางหรือของเหนือของไหนก็แล้วแต่ที่มันมีกันตรึมเข้ามาสอดแทรกกันตรึมก็จะประกอบไปด้วยโซหลักๆเลยก็คือโซแล้วก็การร้องกันตรึมก็เอามาผสมผสานกับพวกกลองชุดพวกเบสพวกกีตาร์พวกเครื่องดนตรีสากลสมัยใหม่ให้มันเอามาผสมให้มันกลมกลืนมากที่สุดกับลิเกอย่างเงี้ยย
ุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านนอกจากเวลาที่ล่วงเลยแล้วการปรับเปลี่ยนของศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีกันตรึมยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งยืนยันที่สังเกตเห็นกันตรึมประยุกต์หลากหลายรูปแบบค่อยๆปรากฏมากขึ้นรวมทั้งกันตรึมร็อกและกันตรึมสากลที่ขยายไปยังแฟนเพลงในหลายมุมโลกมี2ด้านเสมอท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนผ่านที่รวดเร็วเสมือนต้นไม้ที่เติบโตด้วยปุ๋ยฮอร์โมนหรือจากการตอนกิ่งก็พบว่ายังมีกลุ่มศิลปินพื้นบ้านที่ทำหน้าที่รักษารากเหง้ากันตรึมดั้งเดิมเอาไว้เช่นที่บ้านปางลางอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วคำว่ากันตรึมคำว่ากันตรึมนะครับมันก็เกิดจากวงโมโหรีนะวงโมโหรีนะหลังจากนั้นเนี่ยวงโมโหรีเราก็ตัดเป็นบางชิ้นเป็นบางส่วนออกไปเราก็มาเขาเรียกว่าพูดภาษาชาวบ้านคือมาดัดแปลงนะหรือว่ามาประยุกต์ให้เป็นวงกันตรึมนะปัจจุบันนี้ที่ท่านเห็นก็คือกันตรึมนะแต่วงโมโหรีนั้นเราไม่ได้ตัดทิ้งแต่ก็ยังมีอยู่ในหมู่บ้านปางลางตลอดไปความผูกพันของวิถีคนอีสานใต้กับเสียงกันตรึมไม่เพียงแต่เพื่อความสนุกสนานรื่นเริงแต่การรำแม่มดหรือมะมดในภาษาเขมรซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้รักษาอาการป่วยไข้ไม่สบายทั้งกายหรือใจตามความเชื่อก็มีการใช้เพลงกันตรึมโบราณในการประกอบพิธีกรรมโดยเชื่อว่าบรรพบุรุษที่ตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงวนเวียนอยู่เพื่อคอยช่วยเหลือลูกหลานและหากลูกหลานเจ็บป่วยก็จะมาช่วยให้พ้นจากภัยอันตรายThank you.
มัมมอธที่จะเล่นได้ในท้องถิ่นของเขมรหรือว่าซวยนะครับคำที่เรียกว่ามัมมอธเนี่ยคือเป็นชื่อเรียกของร่างทรงไม่มีที่มาที่ไปอย่างแน่นอนและจะเล่นได้มี2ลักษณะก็คือมัมมอธจนีมดจนีจนวงก็คือสืบทอดโดยกรรมพันธุ์โดยเชื้อสายอันนี้เรียกว่ามมดจนีเป็นการเล่นประจำปีหรือตามกำหนดที่กำหนดเอาไว้ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือมมดเล่นรักษาโรคภัยไข้เจ็บอย่างที่แพทย์หรือว่าหมอทางโรงพยาบาลหาโรคไม่ได้หาที่มาที่ไปของอาการป่วยไม่ได้ก็มาหามมดคนที่เป็นร่างทรงไปเล่นรักษาไปดูไปเข้าเหตุที่มมดต้องใช้ดนตรีมีดนตรีหลายประเภทมีเพลงทมหรือว่าสโกทมเรียกว่าปีพาดอันนี้ก็อีกประเภทหนึ่งมมดที่มีการเข้าทรงมีการเล่นรักษาปัจจุบันซีเล็กๆน้อยๆก็ใช้เพลงกันตรึมส่วนมากจะนิยมใช้เพลงกันตรึมที่มีปีโอมีกลองมีซอชิงชาเป็นเพลงประกอบเพื่อเป็นตัวกลางระหว่างวิญญาณกับคนนะครับวิญญาณเขาจะชอบพวกเพลงบทเพลงเหล่านี้ก็จะดึงดูดพวกวิญญาณเหล่านั้นเข้ามาในร่างทรงที่เป็นครูมมดนะครับที่มาที่ไปที่ต้องใช้เพลงกันตรึมในการเข้าทรงมากกว่าท่วงทำนองของดนตรีผมสังเกตว่ากันตรึมในวันที่การสื่อสารไร้พรมแดนไร้ข้อจำกัดยังได้ทำหน้าที่เชื่อมผู้คนเข้าหากันทั้งต่างช่วงวัยต่างเชื้อชาติต่างยุคสมัยหรือหลากรสนิยมให้เข้าใกล้กันมากขึ้นภายใต้รากลึกจากหัวใจเดียวกันผ่านเสียงซอกันตรึมและนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา